คือคนที่จะมาใช้ประโยชน์ได้เราต้องดูว่าหมอดูคนนั้นมีผลการทำนายแม่นยำหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเราจะพึ่งหมอดูคนไหนมันต้องมีประสบการณ์ว่าหมอคนนี้แม่นนะเพราะหมอนี้แม่นในการดูดวงเนี่ยเป็นการดูเพื่อความไม่ประมาทเช่นหมอทักเราจะมีบัตรเหตุเงี้ยเราได้ขับรถอย่างระมัดระวังเพราะเรารู้ว่าเขาแม่นมันมีประโยชน์ที่เรารู้ล่วงหน้าแต่การที่เราจะไปใช้ประโยชน์ได้หมอดูคนนั้นต้องแม่นจริงอาจารย์ธนกรสินเกษมอดีตนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บอกกับทีมข่าวของเราว่าการตรวจดวงชะตาทางโหราศาสตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวที่สามารถบ่งบอกและคาดการพฤติกรรมของมนุษย์ได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากปัจจัยที่เป็นเหตุทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและหลักวิชาการทางโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโหราศาสตร์มีความเป็นมาอย่างช้านานเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความเจริญและอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ครับสร้างความเข้าใจในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ให้ผู้ได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าโหราศาสตร์มันมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างไรถ้าความรู้ที่เกิดจากผู้รู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่เชื่อมั่นได้ว่านี่คือเรื่องของโหราศาสตร์ที่เราน่าจะมั่นใจไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ที่เราอาจจะพบเจอตามที่ต่างๆกันนะครับที่เราคิดว่าบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องราวแบบนี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านเป็นชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นโหราไม่ใช่หมอดูที่เป็นหมอดูธรรมดาแต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องดวงดาวเรื่องโหราศาสตร์ที่มีมิติและหลายมิติเข้ามารวมกันงานมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียนนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองมีอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศโคจรมาเจอกันในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมอดีตนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธ์นายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และดร.พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินอกจากนี้ก็มีหมอดูชื่อดังอีก10ท่านด้วยกันส่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนั่นก็คือหมอดูไก่แจ้ของนายสังเวียนรวมออมโดยมีค่าครู100บาทและสามารถถามคำถามได้3ข้อโดยให้ไก่แจ้ที่มีร่างทรงของเจ้าแม่กล้วยตานีเป็นร่างทรงที่ใช้จิกตัวเลขซึ่งคนที่มาเสี่ยงดวงจะต้องเลือกตัวเลข2ชุดและอธิษฐานกับไก่แจ้ที่มีร่างทรงอยู่โดยตัวเลขที่เลือก2ชุดหมายถึงดีและไม่ดีไก่แจ้จะจิกตัวเลขขึ้นมา1ชุดแต่ก่อนที่จะปล่อยให้ไก่แจ้จิกตัวเลขนั้นต้องทำการสลับตัวเลขไปมาเหมือนกับไพ่ยิปซีจากนั้นให้ไก่แจ้จิกตัวเลขขึ้นมา1ชุดซึ่งมันก็จะไปตรงกับตัวเลขที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านั้นได้อย่างแม่นยำจับเสียงเนี่ยเสียงสองคนนี้เนี่ยท่านเอกไปกินยังแล้วเสียงฟังผมแต่ว่าไก่ตัวนี้ที่พึกซ้อนแบบเกี่ยวแก่เขาคุ้นใส่นะแต่ว่าไก่ตัวนี้มันเป็นไก่โยเป็นไก่แก่โยแต่ว่าข้างในนี่เป็นร่างทรงเจ้าแม่กล้วยตาตานีเขาทรงครับมันก็เลยมีความสามารถตาผิดเพราะว่าเว้ากันยังไงไก่นี่มันเปรียบเป็นไก่ผีนะแต่ว่าเนี่ยเบื้องเนี่ยจะไก่แก่กระทับมดาแต่ว่ามหังลมผัดลมเพมาเป็นเทพเทวดาเกี่ยวแก่กระป่วยแต่นี่แค่เข่าทรงมันก็เลยเป็นไก่ตาทิพย์มีความสามารถเสียงทายจะให้คนได้นะว่าแต่ลู่ว่าอยากลู่อย่างนี้ปัญหาแบบไหนไก่ตัวนี้ออกมาแก้ปัญหาให้ได้ตัวนี้นะครับ3ปีแล้วครับ3ปีมีความสามารถเสียงทายคนได้3ปีนี่จะประมาณสัก 40,000 คนครับผมจึงได้ลองเสียงทายดูปรากฏว่าผลลัพธ์ของดวงชะตาที่ออกมาหมอดูบอกว่ามีบุญวาสนาดีหน้าที่การงานดีส่วนอีกด้านของนางบุญเพ็งจันทาสีหมอดูทักค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นักแต่นางบุญเพ็งก็บอกกับเราว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะบางสิ่งที่หมอดูทักอาจจะไม่ใช่ความจริงทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วในการดำเนินชีวิตก็ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ดีกะเสียบังบ่เสียบังบ่ได้เสียเต็มร้อยบ่ตรงดอกได้อยากเบิ่งอยากฮู้อยากร้องอยากฮู้อยากเห็นนะก็คิดว่าการดูมีมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเฮาบ่แม่นเฮาก็แม่ว่าก็มีมั่งบ่มีมั่งนะแต่ว่าเฮาก็ต้องสู้ด้วยชีวิตของเฮาเองนะบางคนอาจจะเชื่อบ้างในสิ่งที่หมอดูทักว่าดีแต่บางคนอาจจะเสียความรู้สึกบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่หมอดูทักการตรวจดวงชะตาแต่ละวิธีนั้นเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ช่วยให้เราได้ปรับปรุงระมัดระวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้น
และสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตกรรมเก่าเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในปัจจุบันพัฒนาพิมพ์แน่นทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน